ำไมอาบน้ำแล้วกินตัวหอมกันแล้วไม่แล้วคืนนี้ก็ขอได้ไหมพรุ่งนี้ก็ต้องไปทำงานนู่นนี่นั่นถ่ายก็ถ่ายนี่นู่นไม่เหนื่อยหรอกเหนื่อยวันนี้เขายังทำให้เราไม่เหนื่อยเราก็นอนเฉยๆไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวเขาทำเองสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่คาทูกุยบุรีเย โอ้โหนี่หลับกลางแดดเลยเหรอฮะมันสบายอ่ะโอ้ยคือแบบว่าตอนนี้อ่ะเราอยู่กันหน้าทะเลแบบนี้เลยนี่ที่แรกเลยป่ะที่เรามามีที่พักหน้าทะเลอ่ะหน้าทะเลแบบหน้าทะเลจริงๆจังๆเลยคือเปิดจากท้องฟ้าก็เจอทะเลแล้วโดดลงได้เลยเฮ้ยกระโดดให้ดูหน่อยโอ้โดดน่าจะขาหักไปข้างนึงสูงอยู่นะเออสูงอยู่ต้องบอกเลยนะทุกคนว่าทะเลเนี่ยเป็นทะเลแบบส่วนตัวมากๆและที่สำคัญเลยน้องหมาก็สามารถลงไปเล่นได้แต่ตอนนี้เสียงน่าจะกล้องน่าดูเราจะพาทุกคนไปดูข้างในกันดีกว่าไหมแซ่ดและเดี๋ยวเราจะพาเข้ามาดูในห้องนอนของเรากันว่าคืนนี้เนี่ยเราจะได้นอนอย่างราบรื่นหรือเปล่าไม่ได้นอนบอกเลยไม่ได้นอนเหรอเออคอนเซ็ปต์เราไงมาเที่ยวไม่ได้นอนขอนอนเถอะเมื่อยังตัวเนี่ยโอ้ยนี่ทุกคนอันนี้เปิดมาปุ๊บอันนี้เราเปิดจากหลังห้องก่อนนะอันนี้เป็นหลังห้องมันก็จะเจอโซฟามานั่งสบายสบายแล้วก็พร้อมดูวิวแบบเฮ้ยเช้านี่มันช่างสดใสเหลือเกินอะไรอย่างนี้เลยทุกคนคือมันแบบเวอร์มากเนาะคือเราไปที่ไหนมาเนี่ยอาจจะเป็นวิวทะเลก็จริงแต่อาจจะเป็นแบบบนๆหน่อยแต่ตรงนี้คือแบบหน้าจริงๆเลยเนาะใช่แล้วก็อีกอย่างนึงดีไซน์หินอยู่ในห้องแบบเนี้ยเคยมีหรือไม่มีนะไม่มีอันนี้ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ของเรามากใช่เพราะว่าการตกแต่งด้วยหินทุกคนมันเป็นหินจริงๆนะฟิลบรรยากาศปีนเขาปะเออใครแบบว่าอยากจะแบบไปปีนเขาแต่ไม่กล้าก็ปีนในห้องไงไม่ต้องใช้หินใช้เวลาปีนได้ได้หรอขอเราก่อนไม่ได้ไม่ได้อันนี้ก็เตียงนอนนะครับใช่เตียงนอนของเราคือแบบนอนไปดูวิวไปแล้วก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บไปเกมไงก็เกมไงเล่นเกมเออน้องคือแบบว่ามันจะมีที่ไหนอ่ะเธอไม่มีแล้วไงที่นี่ที่เดียวเราบอกเลยว่าเรามาคอร์ส2ที่นี่ครั้งที่3โอ้โหบอกได้เลยว่าทุกครั้งที่ไปคอร์ส2ประทับใจหมดทุกครั้งได้ทั้งวิวได้ทั้งบริการที่พักคือแบบสบายดีคุ้มกับราคาใช่เดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำเอาไหมทุกคนเพราะว่าห้องน้ำเนี่ยที่นี่คือใหญ่มากนี่นะครับผมเป็นห้องน้ำใหญ่โตมากโอ้โหมีทั้งโอ้โหอ่างเอาไว้ลอยตัวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมโอ้ยโอ้ยอ่างเอาไว้แบบขัดผิวนู่นนี่นั่นลอยตัวแล้วก็แบบไม่อ่างเบื่อแล้วว่าเขาแล้วไม่เป็นไรเรามีฟิลใหม่เป็นนี่เลยทุกคนฟิลแบบว่าเอาดออุ้ยอาบน้ำเอาดอกลางสายฝนจะเปิดให้ดูรอนี่เราคอยแบบนี้มานานแล้วทำเป็นแบบนางเอก MV อะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ได้เลยแล้วคืนนี้เราจับที่ไหนกันอ่ะเตียงไม่เอาทำไมอ่ะขอตรงนี้ขอตรงนี้เออนี่เหรอเออใจไหนเอามือแบบทันหลังดิทันหลังทันหลังแล้วมือเอามือแบบเออไม่ต้องแย่งกันอาบด้วยนะแค่อย่างเดียวมี2อันคือแบบมา2คนนี่คือบอกมากเป็นแบบห้องเค้าเรียกว่าไงแบบอารมณ์สวีทมากใช่เออตัวเองจ๋าทำไมเค้ามาที่นี่แล้วอ่ะเขารู้สึกว่ามันได้ฟิลเดียวมาดูดิเห็นเตียงไหมเห็นเตียงไหมเออแล้วไงอ่ะคือห้องพักเราอ่ะมันอยู่หน้าทะเลไงอ่าคืนนี้เขาขอเปลี่ยนเขาขอเป็นพูดไม่ถูกทุกคนอะไรเนี่ยเดี๋ยวมันต้องการอะไรก่อนต้องการอะไรก็พูดมาอย่างนั้นสิก็เนี่ยเออก็นั่นแหละหล่อนมีพิรุธ
ตาก็รู้ใจแล้วอ๋อเดี๋ยวค่อยว่ากันทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมว่ามันมีทะเลแล้วเมื่อกี้ทุกคนเห็นต้นคลิปแล้วใช่ไหมว่าเราพาน้องหมาแล้วก็แม่มาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเนี่ยจะพาน้องหมาทั้ง3ตัวเนี่ยไปเล่นทะเลกันดีกว่าป่ะครับเพราะว่าน้องหมาเนี่ยไม่เคยเจอทะเลเลยไม่เคยอยู่แต่กับบ้านของเราเนี่ยคือแบบไม่น่าเบื่อใช่ไหมล่ะน่าจะตื่นเต้นมากทุกคนไม่ใช่แค่หมาเราเองก็เหมือนกันแล้วก็ที่สำคัญเลยทุกคนแม่ด้วยหูแม่เนี่ยคือไม่ได้มาแม่บอกว่าแม่บอกว่าตั้งแต่เธอเกิดไม่เคยมาทะเลเลยมาครั้งนึงอ่ะบางแสนแม่มาแค่ครั้งเดียวแล้วแม่ได้ดมหรือเปล่าไม่ได้ลงแค่ครั้งนี้นะจะพาว่าจะลากแม่ลงพาลากแม่ลงเลยนะตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากเห็นทะเลไหมจะวิ่งไปทะเลอย่างเดียวเลยอ่ะเร็วๆวิ่งไปทะเลเร็วเร็วตอนนี้คือแบบน้องหมาตื่นเต้นมากเลยเสียงไปเหมือนทั้งตัวแล้วว่าโอ้โหโอ้ชอบไหมคะชอบไหมคะชอบไหมคะคือบอกเลยว่าตัวเดียวที่กล้าลงน้ำใช่สองตัวนู้นดูตัวนู้นดูตัวนู้นตัวผู้นะตัวผู้ไม่มีตัวผู้ไม่ตัวนี้ว่าตัวเมียลงโอ้ยืนหนึ่งเลย Three hours later หลังจากโอ้ยนี่อ่ะก็หลังจากเมื่อกี้นะทุกคนที่เราพาโอ้ยเธอเจ๊เมื่อกี้ที่เราพาน้องหมาลงไปเล่นน้ำโอ้ยไม่เดือดเมื่อกี้ที่เราพาน้องหมาไปเล่นน้ำกันใช่ไหมแล้วคือลำบากมากตรงที่คืนตัวเหนียวไปหมดพอตัวเหนียวปุ๊บตัวก็ติดทรายเต็มไปหมดใช่ไหมถ้าตัวเดียวไม่ว่าเลยหรอกนี่สามตัวเราต้องมาอาบทีละตัวแล้วก็เป่าทีละตัวกว่าจะแห้งคือขนแต่ละตัวคือแบบโอ้โหหนาๆทั้งนั้นเลยทุกคนก็เห็นใช่ไหมคือแบบโอ้โหกว่าเราจะผ่านมาได้ดูดิเย็นแล้วเนี่ยพอดีหิวเลยพอดีด้วยงั้นไปหาอะไรกินกันเถอะใช่ไปตามแม่กันมาที่ห้องตอนนี้นะครับเราก็มาถึงที่ร้านกันแล้วนะครับคือบอกเลยว่าตอนนี้มืดมากมืดมากแล้วก็คือเราไม่รู้ว่าแถวนี้มันมีร้านอันไหนอร่อยใช่ไหมเราก็ลองเสิร์ชหาดูพอมาถึงที่เนี่ยมันก็แบบประมาณ20กิโลครับรถมาไม่คืออย่างงี้เขาเห็นแล้วเธอเลือกร้านนี้มาใช่ไหมแล้วพอเลือกมาปุ๊บเขาก็คิดว่าเอ้ยเขาดูแบบอาหารน่ากินถ่ายรูปสวยอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็เลยลองมาดูปุ๊บพอมาปุ๊บตกใจมากไม่มีคนไม่มีคนจริงๆคือแบบเงียบมากเลยตอนแรกว่าจะแบบถอยดีไหมตอนแรกอะเราคุยกันเฮ้ยเธออีกร้านอื่นดีกว่าแต่พอเข้ามาถึงแล้วใช่ไหมล่ะเราก็ต้องแบบเก่งใจเนาะแบบคนเข้ามาแล้วอ่ะก็เลยกินก็ต้องกินเข้ามากินปุ๊บก็เลยสั่งสรุปมากินอร่อยมากอร่อยมากทุกคนดูดิครับแล้วหมดแล้วเนี่ยจะเล่นหมดแล้วหน้าตาน่าทานมากไม่ว่าจะเป็นกุ้งเผาก็เป็นแบบแกะมาให้เรียบร้อยข้าวกุ้งแล้วก็ไข่กุ้งด้วยจะต้องป้อนแถวคนพิเศษเธอน่ารักขนาดเนี้ยจะให้ไปลงใครเธอน่ารักขนาดตัวเองครับตัวเองครับอาบน้ำมาเสร็จแล้วอ่ะอาบน้ำมาเสร็จแล้วก็ใช่ไงเตรียมพร้อมยังเตรียมพร้อมอะไรก็จะนอนแล้วเนี่ยดูดิเตรียมพร้อมยังครับนอนได้แล้วยังไม่ให้นอนง่ายๆหรอกยังไม่ให้นอนง่ายๆหรอกแล้วแล้วเล่นอะไรอีกอ่ะมันถึงเวลาแล้วครับมันถึงเวลาแล้วถึงเวลาอะไรว้าวต้องปฏิบัติหน้าที่เปล่านอนใช่ไหมไม่ใช่นอนเร็วๆเร็วโอ๊ยเจ็บโอ๊ยเจ็บเร็วๆจะไปดีๆหรือว่าจะต้องไม่โอ๊ยเราจะต้องเธอเจ็บโอ๊ยผ่าเขาทำไมจะผ่าเขาทำไมเนี่ยทำไมอาบน้ำแล้วกินตัวหอมจังก็มันก็ใช้สมุนเดียวกันอยู่แล้วนี่จริงๆไม่มันรู้สึกว่ามันยาวยุ่วันนะไม่มีอะไรเลยแล้วไม่แล้วคืนนี้ก็พอใช่ไหมเธอก็ดีวันนี้เราตื่นเช้าแล้วอะไรแล้วเราก็เพียมากเพราะขับรถตั้งวันเพราะฉะนั้นพอนะครับยังวันไหนเจอพรุ่งนี้ก็ต้องไปทำงานนู่นนี่นั่นถ่ายนี่ไม่เหนื่อยหรอกเหนื่อยวันนี้เขายังทำให้ตัวไม่เหนื่อยเจ็บแบบยังไงก็เหนื่อยก็เหนื่อยให้สุดวันนี้เลย
ที่เราหวานจริงนะเขาไม่ให้ตัวไหนให้นอนตัวก็นอนเฉยๆไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวเขาทำเองNext morning morning นะครับทุกคนตอนนี้ก็เพิ่งตื่นนะครับคือเดี๋ยวเราพาไปทานอาหารเช้ากันดีกว่าเดี๋ยวขอตัวไปรับน้องหมาแล้วก็แม่แล้วก็นัดก่อนนะครับตอนนี้นัดไปหาน้องหมาแล้วอ่ะเดี๋ยวตามไปกันตอนนี้นะครับเราก็สั่งอาหารมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วหน้าตาน่าทานมากดูดิโอ้โหคือเมนูอาหารเช้าที่นี่มีให้เลือกเยอะมากเลยแล้วก็มีให้ตักตรงโซนบาร์เลยนะนี่มูเลยถ่ายสตอรี่อ่ะไม่คุยกับใครเลยเพราะว่าอาหารน่าทานมากๆเลยกินอาหารเช้าไปแล้วก็ดูทะเลไปด้วยมีแบบดีมากเนาะบอกเลยว่าเมื่อกี้เราสั่งอาหารเพิ่มมาก็คือข้าวหมูทอดทุกคนเขาบอกว่าที่นี่เด็ดมากแล้วข้าวผัดอร่อยจริงเนี่ยใช่ไหมอร่อยอร่อยจริงนี่มีแพนเค้กด้วยของหวานตบท้ายโอ้โหเด็ดมากเดี๋ยวขอตัวกินก่อนแล้วก็ไปอาบน้ำแต่งตัวกันนะครับเดี๋ยวพาไปเที่ยวกันวันนี้ One hour later หลังจากเมื่อกี้นะครับเราก็ได้ไปกินข้าวกันมาแล้วเนาะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันก็เป็นช่วงบ่ายและของวันที่2แล้วนะก็นักการคิดอยู่ว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องมีลงเล่นน้ำกันบ้างแหละมากุยบุรีทั้งทีเนาะไม่ลงเล่นน้ำก็ต้องลงเล่นทะเลเดี๋ยวนัดคิดว่าอาจจะต้องลงทั้ง2อย่างเลยดีกว่าเฮ้ยอะไรอ่ะไม่รู้คิดนกกางเกงกูล่ะไม่มีแต่ขาติดด้วยเหรอไม่ติดไม่ติดแน่ใจเหรอไปทำยังไงให้โดนเนี่ยไม่รู้จะเหม็นสำหรับที่คอร์สทูนะครับภายในรีสอร์ทเนี่ยก็จะมีกิจกรรมมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นนี่ที่นัดเล่นอยู่ก็จะมีพวกแบบเบตองเอาไว้เบตองก็เบตอง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 นะครับเอาไว้สำหรับเล่นกับเพื่อนๆหรือแฟนหรืออะไรงี้ก็เล่นกันได้เนาะแต่นั้นเล่นไม่เป็นเดี๋ยวจะมาโยนเล่นดูมา1 2ไปนี่โอ้ไปนะไปมากเมื่อวานว่าสาครับแม่ถ้าจะไปอันนี้นะที่นัดจะมาเล่นให้ทุกคนดูเนี่ยมันก็คือเป็นห่วงนี่แหละวันนี้เราจะมาเล่นกับเธอถึงอันนี้จะเป็นห่วงนะแต่เขาอะมีความห่วงใยเธอนะโง่ไม่ได้เลยไม่ได้ถึงอันนี้จะเป็นห่วงยางแต่เขาอะห่วงยูอันนี้ห่วงพลาสติกใช่แล้วมาเนี่ยก็คือเดี๋ยวเราจะมาแข่งกันว่าหมดอันนี้มีกี่อันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีหกอันเนาะใครได้แต้มอะไรบ้างถ้าไม่ลงก็คือศูนย์ได้มันมีเลขอยู่ใช่ไหมมีเลขเห็นไหมโอเคถ้าใครชนะจะสามารถสั่งอีกคนนึงได้ว่าอยากทำอะไรจริงเหรอเอาใกล้ๆไปดินี่หลังต้นไม้ใกล้แล้วนะเนี่ยที่เขาเล่นงานตรงนี้แหละโอเคหนึ่งสองสามไม่โดนเย่หัวแรกก็ไม่โดนแล้วไม่โดนยากไปอ่ะยากไปอ่ะเนี่ยไม่ใช่แล้วยากไปไม่ใช่ต้องเอามือไม่ลงสักหัวนะครับทุกคนไม่ได้ตาเขาแล้วเดี๋ยวก่อนมันงงอ่ะจะทำยังไงให้มันลงไม่เดี๋ยวเขาทำให้ดูมาไม่ใช่ทำยังไงให้มันลงเดี๋ยวเขาทำให้ดูหัวแรกเอ้ยไม่ลงยังไงไม่ลงเลยไม่ลงไอ้บ้ามันต้องเข้าห่วงดิทำเห็นไหมเป็นไงได้ไงไม่ได้เขาต้องเอาใหม่เขาต้องเอาใหม่ไหมเดี๋ยวเขาเอาใหม่ก่อน12แต้มเดี๋ยวแม่นะเอาใหม่ก่อนใครไม่แฟร์กันแน่เนี่ยต้องที่เขาเล่นก่อนไงให้ก็ได้ให้ก็ได้ไม่ยอมโยนทีเดียวให้หมดเลยเดี๋ยวทุกคนทุกอันเลยตอนนี้โอ้ตามนั้นตามนั้นทุกคนแปลว่าแพ้นะครับวันนี้ต้องโดนสั่งทำโทษโอเค
ไม่ยอมรับความผิดก็คือวันนี้เดี๋ยวจะให้นัดไปทำอะไรดีนะทุกคนอยากให้ทำอะไรดีให้นัดลงว่ายน้ำไม่ได้แค่นี้มันชิวๆไปเดี๋ยวมารอดูแล้วกันเดี๋ยวขอคิดก่อนนะเดี๋ยวงั้นไปหากิจกรรมอื่นทำดีกว่าทุกคนยังงงยังเล่นไม่เลิกงงไงคนแพ้คือคนแพ้งงว่าทำไมไม่คนแพ้ก็คือคนแพ้ครับไม่คนแพ้เราคือคนชนะดิให้จบก่อนให้จบก่อนนี่สั่งแล้วก็เป็นคนชนะนี่ไงสั่งแล้วไงจบไม่คนแพ้ก็ต้องเป็นคนชนะเพราะว่านี่คือของนัดนะไม่ได้ไม่ได้เต้นเสร็จก็เหนื่อยใช่ไหมมากินน้ำใช่ที่นี่เขามีบริการให้ดื่มเครื่องดื่มได้ฟรีเลยเป็นนางเอกซะด้วยก็หน้านางเอกแบบนั้นก็ต้องกินน้ำส้มแบบนี้แหละจะได้กินน้ำสตรอเบอรี่นะเดี๋ยวแรงมาก A few moments later ทุกคนครับเดี๋ยววันนี้บอสก็จะมีเซอร์ไพรส์นัดนิดหน่อยนะครับคือเราได้ถามทางที่พักมาว่าที่เนี่ยมันมีแบบอะไรที่สามารถทำให้แฟนเราหรือว่าคนที่เรารักอ่ะมาแล้วมันสามารถโรแมนติกได้ไหมแฟนเราจะได้ประทับใจทางที่พักก็เลยบอกว่าพอดีมันผ่านช่วงเทศกาลวาเลนไทน์มาพอดีมันก็แบบมีดินเนอร์กลางทะเลแบบนี้บอสก็คิดว่าเฮ้ยแบบนี้มันดีมากทุกคนก็เดี๋ยวสัก6 โมงเย็นดีกว่าทุกคนเดี๋ยวบอสจะพานัดไปเซอร์ไพรส์ตรงนั้นกันแบบพระอาทิตย์กำลังตกแบบได้ดูวิวทะเลพระอาทิตย์ด้วยไงก็ไปนั่งทานอาหารตรงริมทะเลกันดีกว่านั้นเดี๋ยวตอนนี้บอสก็ขอตัวเล่นน้ำก่อนดีกว่าเพราะตอนนี้อากาศมันแบบมันน่าเล่นมากเป็นบ้าอะไรเนี่ยเป็นTikTokTikTokอีกแล้วนี่ไงดูเจ๋งไหมไอ้เขาวาดรูปสวยไหมไอ้แม่เนี่ยมันต้องทำอย่างนี้ดิสวยไหมไหนรู้รูปว่าเลยเขาจะมีสะพานนิดหน่อยอะไรเงี้ยอย่าบอกว่าขอแต่งงานเนี่ยคุกเข่าก่อนนะไม่ใช่ไม่ใช่หรอแล้วอะไรอ่ะเขาก็อยากจะพาตัวไปกินอาหารไงแต่อาหารมื้อนี้มันพิเศษยังไงอ่ะพิเศษจะพาไปกินที่กลางทะเลเนี่ยเดี๋ยวเขาจะนั่งสปีดโบ๊ทไปพาตัวไป2-2เดี๋ยวเขาขับเองแล้วก็ไปเกาะนึงซึ่งเกาะนั้นมีแค่เรา2คนแล้วเขาจะไปจับปลาจับปูจับกุ้งแล้วก็มันทำให้ตัวกินเพราะว่าเขาไม่ใช่เธอเพราะว่าเธอขับเรือไม่เป็นอยู่แล้วก็ต้องการอะไรเนี่ยเดี๋ยวบอกมาก่อนป้าเดี๋ยวพาไปดูแล้วกันจริงหรอป้าแต่ว่าไม่มีแกล้งนะไม่มีไปเร็วผมยังไหนอ่ะ1-2-3เปิดตาอะไรอะไรของเธอไม่เห็นหรอภูเขาอะนะเห็นเรือไหมที่บอกไงป่ะไหนเจสกียังไม่เห็นคันเดียวคุณเล่นไม่ใช่หันหลังไปอะไรหันหลังไปโอ้มีโต๊ะเดียวจริงหรอใช่กลางทะเลทำให้คนพิเศษอีกแล้วหรอเป็นคนพิเศษตลอดเวลาตัวThank you.
few moments later และแล้วเนาะเราก็มาถึงตอนจบของคลิปนี้กันเนาะใครที่ดูคลิปนี้เนี่ยก็น่าจะบอกกันเลยว่าอิ่มแน่นอนเพราะมีกิจกรรมเยอะแยะมากที่เราไปทำแล้วก็มีพวกอาหารที่เห็นเยอะแยะเลยตอนนี้อิ่มมากอิ่มจริงนี่ก็อิ่มมากเนาะหวังว่าหลายๆคนน่าจะชอบนะครับผมคลิปไปเที่ยวของเราเนาะถ้าใครอยากจะให้เราไปเที่ยวกันที่ไหนอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะมาพักแบบพวกเราเนาะเซิร์ชเข้าไปได้เลยครับที่ Cost to Kuiburi เนาะบอกได้เลยว่าโปรโมชั่นเด็ดๆดีเยอะมากเลยยังไงฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็กดแชร์ถ้าใครยังไม่กดติดตามก็กดติดตามด้วยนะครับใช่ครับผมเพราะว่าจะ1ล้านซับแล้วเย้โอเคสำหรับคลิปนี้ก็นอนกันดีกว่าเขาผมเห็นว่าเขาไปอาบน้ำไปดิเขาไปอาบน้ำไปไป